ความเคารพพระเทรานุเถระเจริญพรญาติโยมที่กำลังรับชมรายการทางสถานีวิทยุโลกพระพุทธศาสนาวัดยานาวาซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองรูปได้มาสนทนาในรายการซึ่งเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวพระพุทธศาสนาเช่นเดิมสำหรับครั้งที่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาแต่ในครั้งนี้เป็นลักษณะของสื่อนะในลักษณะของเทคโนโลยีก็จะให้ชื่อว่าในเรื่องของพระสงฆ์กับเทคโนโลยีในการที่จะมาวิเคราะห์สนทนาและก็อภิปรายกันว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของสังคมโดยเฉพาะสังคมทางนอกแล้วสังคมพระสังคมพระพุทธศาสนาจำเป็นไหมที่จะต้องมีสื่อและสื่อมีบทบาทเช่นไรต่อการกำหนดการดำเนินชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งทางมุมมองทางพุทธศาสนาเป็นยังไงบ้างเราก็จะได้สนทนาและก็คุยกันกับคณะพระอาจารย์ที่ได้นิมนต์มาในวันนี้สองรูปด้วยกันสำหรับรูปแรกก็คือพระมหาคำพลอธิจิตโตปทหกจากวัดบึงทองหลางฮะก็เขตบางกะปินู่นนะโยมก็มีโอกาสแวะเวียนเจอท่านได้ที่นั่นก็ทักทายกันได้นะแล้วก็ท่านต่อไปก็เป็นพระอาจารย์พระมหาชาญชัยนะพระมปฏิโทซึ่งเป็นปท.7นะก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะวัดเทพลีลาบางกะปินู่นเหมือนกันนะเจริญพรก็ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในฝ่ายเผยแผ่โดยเฉพาะในเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับประเด็นในวันนี้ที่เราได้กราบนิมนต์สองรูปนะได้มาสนทนาธรรมกันนิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองรูปครับได้พบปะกับญาติโยมนิมนต์พระอาจารย์คำพลกันครับนิมนต์แนะนำตัวก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับก็ขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทางบ้านวันนี้อาตมาก็โดยคำเชิญของท่านอาจารย์สมพงษ์ท่านก็นิมนต์มาเล่าเรื่องประสบการณ์ในการทำงานเผยแผ่โดยใช้เทคโนโลยีอาจารย์ใช่ครับใช่ครับก็โดยความเห็นส่วนตัวพระอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาอย่างเดียวครับอาจารย์เป็นนักศึกษาทำงานทั่วไปครับก็ผมตอนนี้จะเป็นลักษณะศึกษาที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้เป็นนิสิตอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับอาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระจอมเรียนศึกษาเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ก็ตอนนี้ผมจะเรียนพวกสารสนเทศครับผมเป็นการจัดการสารสนเทศครับผมที่ครับผมได้ทราบข่าวว่าพระอาจารย์ครับผมวิทยานิพนธ์ผ่านหัวข้อแล้วนะครับพระอาจารย์ดีใจด้วยครับครับผมก็คงจะเป็นมหาบัณฑิตจบในเร็ววันนะครับในเรื่องของการจัดการสารสนเทศใช่ไหมอาจารย์ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่จะหลักๆจะเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยมาแปลงเป็นสารสนเทศพระอาจารย์มาเป็นคือแทนที่เราจะเอาตัวเลขหรือว่าเอาสถิติมาเอาของพวกนี้มากรองชั้นหนึ่งแล้วกลายเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาพระอาจารย์ครับผมน่าสนใจที่เรียนอยู่ครับซึ่งบางทีองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาเยอะมากแต่ว่ายังรอพระอาจารย์มาจัดองค์ความรู้มาทำให้เป็นสารสนเทศครับผมครับผมบางทีคล้ายบางทีเราก็รอคารวะมากไม่ได้ใช่ครับใช่ครับพอดีเขาก็ไม่เข้าใจองค์ความรู้พุทธศาสนาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทีนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจทั้งสองอย่างเราก็จะจัดการตรงนั้นได้เร็วมากขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรประมาณนั้นน่าสนับสนุนนะญาติโยมในการที่มีพระหนุ่มได้เก่งในเรื่องทั้งสองอย่างนะรูปต่อไปนะพระอาจารย์นิมนต์แนะนำตัวให้ญาติโยมได้ทางบ้านที่กำลังรับชมได้ทราบคร่าวๆครับพระอาจารย์สวัสดีพระอาจารย์และขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่รับชมอยู่ทางบ้านก็เป็นที่น่าปรับเพิ่มยินดีอันนี้ที่ได้มาเจอญาติโยมก็เพราะว่ามีกัลยาณมิตรที่ดีครับผมได้ชักจูงชักชวนมาครับผมแล้วก็ได้พูดคุยสนทนากันในเรื่องดีๆครับในส่วนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความสุขความเจริญใจให้แก่กระผมเองครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแนะนำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมิตรในเรื่องของ
มงคลข้อ1ข้อ2เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของเกี่ยวกับการมีสภาพแวดล้อมมีเพื่อนครับผมอันที่ดีนะครับผมอาจารย์กำลังจะพูดถึงว่าจากทั้ง4นะมีบรรยากาศมีสถานที่ดีครบคนดีครับผมตั้งตนดีแล้วก็มีทุนที่ทำมาดีครับดังนั้นตอนนี้กำลังครบคนดีก็คือพระอาจารย์คำพลครับผมได้ชักนำพามาได้มีโอกาสได้สนทนาในเรื่องที่เป็นมงคลครับผมครับผมประมาณนั้นแล้วพระอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ในปัจจุบันนี้ก็ด้วยความเมตตากรุณาของพระเดชพระคุณพระราชปริยสุนทรเจ้าวาดวัดเทพลีลาท่านก็วัดเทพลีลาครับผมได้เปิดโอกาสให้พระหนุ่มเนนน้อยได้ทำงานครับในด้านการเผยแผ่ครับสำหรับของผมเองก็อยู่ในส่วนของการเผยแผ่โอ้ของเผยแผ่ทั้งอาจารย์ได้ทราบข่าวว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดด้วยใช่ไหมครับครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงในเรื่องของการเผยแผ่ครับโอ้ครับแล้วก็หลวงพ่อก็ให้ดูแลด้านเป็นหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ครับผมเปิดสอนกรรมฐานให้แก่ญาติโยมผู้สนใจทุกวันนะครับอาจารย์ครับโอ้น่าสนใจมาก6โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งอ๋อญาติโยมที่อยู่แถวนั้นนะอาจารย์ประชาสัมพันธ์ได้บอกญาติโยมทางบ้านได้ก็ญาติโยมที่กำลังรับชมใกล้วัดเทพลีลาครับบางกะปิกรุงเทพหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็สามารถไปพักผ่อนทางจิตฝึกฝนปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศึกษาได้ที่วัดเทพลีลาในช่วงเวลา18นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะถ้าสะดวกวันไหนก็ไปได้ทุกวันมีทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมดีมากเลยครับผมปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตนี่ต้องไม่หยุดนะอาจารย์ครับผมอาจารย์คำพลวัดวัดพระอาจารย์ไปได้ไหมครับวัดบึงทองหลังวัดบึงทองหลังก็ผมรู้ว่าไปงานศพอย่างเดียวประมาณนั้นครับผมคือส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นที่รู้จักทางด้านเรื่องของพิธีกรรมอ๋อมีพิธีกรรมยอมจะรู้จักกันเยอะครับผมในประเด็นวันนี้เราก็จะสนทนาในเรื่องของพระสงฆ์กับเทคโนโลยีครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับในมุมมองของพระอาจารย์กำพลพระอาจารย์มองว่าเทคโนโลยีในทัศนะของพระอาจารย์คืออะไรพระอาจารย์ประเด็นแรกถ้าหากถามผมว่าเทคโนโลยีคืออะไรผมก็จะบอกว่ามันก็คือวิธีการที่เราใช้ในการแก้ปัญหาพระอาจารย์ครับอะไรก็ตามแต่ที่มีอยู่รอบตัวเราที่เราเอามาใช้เพื่อทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนั่นคือเทคโนโลยีให้นี่คือเทคโนโลยีนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีก็มีมานานแล้วเนี่ยครับผมถ้าหากว่าเรามองว่าเทคโนโลยีพุทธศาสนาจะเข้ากันได้ไหมนี่ผมว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้ยกตัวอย่างง่ายๆการจารึกพระไตรปิฎกพระอาจารย์ครับแต่ก่อนนี้เรามีเป็นลักษณะของแผ่นหินใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับเราพัฒนาเป็นใบลานครับหลังจากนั้นมาเราก็มาเอาลงเป็นหนังสือพระอาจารย์ครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นซีดีรอมเป็นซีดีรอมครับก็มีพัฒนาการจะเห็นว่าพุทธศาสนาเราไม่เคยปฏิเสธเทคโนโลยีผมก็เลยคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสื่ออินเทอร์เน็ตครับเรามีสิ่งที่เป็นสื่อดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ได้เยอะมากตรงนี้นี่จะช่วยให้ชีวิตของพระเนนเราในการเผยแผ่ได้ง่ายขึ้นแน่นอนพระอาจารย์โอ้ครับผมนี่ทัศนคติครับผมพระอาจารย์พระมหาชันชัยครับพระอาจารย์ในทัศนะที่พระอาจารย์เป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นหัวหน้าเผยแผ่ของวัดนี่พระอาจารย์มองในเรื่องของเทคโนโลยีในการนำมาเผยแผ่อย่างไรบ้างครับในส่วนของพระอาจารย์ในเรื่องนี้ในสมัยข้ามพุทธกาลเนี่ยเวลาท่านเผยแผ่หลักธรรมเนี่ยท่านจะเอาสิ่งที่อยู่แวดล้อมประชาชนแวดล้อมญาติโยมนี่แหละเป็นเครื่องมือในการสอนญาติโยมเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยเราแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีหลากหลายซึ่งญาติโยมก็ต้องเจอเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่แล้วเพราะนั้นจะเป็นอะไรไปในเมื่อเราจะเอาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมอาจารย์กำลังจะบอกว่าตอนนี้ญาติโยมที่กำลังดูอยู่ก็ดูเทคโนโลยีอยู่ครับผมกำลังดูธรรมะผ่านเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีนี่แหละจะเป็นเครื่องมือครับผมในการสื่อให้ธรรมะเข้าถึงประชาชนครับผมก็พูดง่ายๆว่าสมัยก่อนเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับญาติโยมครับพุทธศาสนาเราก็ใช้สิ่งนั้นเชื่อมโยงครับไปถึงญาติโยมครับทีนี้เรามีสื่อมีเทคโนโลยีเนี่ยที่อยู่รอบข้างประชาชนครับก็สามารถพุทธศาสนาก็สามารถที่จะนำสื่อนำเครื่องมือเหล่านี้แหละสื่อถึงประชาชนครับได้สะดวกแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ญ
ญาติโยมเขาก็คุกคีอยู่กันอยู่แล้วครับก็จะง่ายขึ้นก็จะง่ายขึ้นจริงๆพระอาจารย์ผมนึกถึงนึกถึงอะไรครับนึกถึงธรรมบทที่เราเคยแปลนิทานเรื่องนางรูปนันทาพระอาจารย์จำได้ครับจำไม่ได้ครับนางรูปนันทาที่ไม่กล้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้าตำหนิเรื่องโทษของการหลงไหลในสรีระครับแล้วนะแล้วพนาเป็นคนที่ติดในรูปตัวเองมากๆครับผมวันนึงอดใจไม่ไหวก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าครับไปฟังเทศน์แล้วพระเจ้าก็เนรมิตผู้หญิงที่เหมือนกับนางอัปสรมาพัดไปอยู่ข้างครับผมแล้วก็นางอัปสรก็เริ่มจากผู้หญิงสาวแล้วก็เริ่มแก่ลงแก่ลงแล้วก็เป็นกระดูกให้นางได้เห็นได้พิจารณาครับถ้ามานานนึกถึงปัจจุบันผมนึกถึง PowerPoint พระอาจารย์ PowerPoint ครับแฟลชได้ไหมก็ประมาณนั้นเองประมาณก็คือหมายความว่าระบบเทคโนโลยีก็คือเปลี่ยนหมายถึงว่าพุทธเจ้ากำลังใช้เทคโนโลยีชนิดพิเศษในการที่จะเปลี่ยนไอ้เฟรมครับผมแต่ละเฟรมหมุนไปใช่ครับครับผมก็ทำให้นางรูปนันทาเห็นภาพจนกระทั่งเห็นภาพชัดเจนขึ้นคลายความกำหนัดในสังขารร่างกายอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างหนึ่งแต่ของพระอรหันต์ท่านเขาไม่เรียกเทคโนโลยีท่านเรียกเป็นจิตานุภาพจิตานุภาพภายในครับผมซึ่งผมก็เคยได้ยินว่าไอ้เทคโนโลยีครับอาจารย์มันก็มาจากไอ้วิธีคิดของมนุษย์นี่แหละครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์มาแปลงเป็นเทคโนโลยีมันก็เลยทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นจำนวนมากใช่ครับผมซึ่งความเป็นจริงก็คือมาจากจิตของโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ที่บางทีเขามีสมาธินั่งสมาธิแล้วเขาคิดไอเดียออกขึ้นมาแล้วเขาก็สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาประดิษฐ์คิดค้นสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วปัจจุบันมันก็จะมาแปลงเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ต่อยอดความคิดไปเรื่อยๆจริงๆทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้มันเริ่มมาจากทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆพระอาจารย์ครับแล้วก็ไฟฟ้าก็คือของพวกนี้ประกอบมาเป็น IC เป็นวงจรดิจิตอลครับแล้ววันนึงก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับเริ่มมาจากจุดนิดเดียวอย่างครับครับผมก็ออกมาจากความคิดไอเดียของคนก่อนแล้ววันนึงก็กลายเป็นเทคโนโลยีขึ้นมากลายเป็นเทคโนโลยีขึ้นมาถ้าถามผมว่า มันแตกต่างจากดินสอปากกาตรงไหนก็ไม่ได้แตกต่างจากกันมากครับของพวกนี้มันมีธรรมชาติที่เป็นกลางอย่างครับไม่ดีแล้วก็ไม่ชั่วครับแล้วแต่ว่าคนใช้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรครับผมดังนั้นพระเราเนี่ยผมว่าเราสามารถใช้ตัวนี้ไปทำงานไปแผ่ได้เยอะมากในยุคสมัยหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะในก่อนหน้านี้ครับก็มีญาติโยมบางคนบางท่านไม่เข้าใจก็อาจจะไปตำหนิพระบอกว่าเอพระเนี่ยไปออกรายการวิทยุไปออกปรากฏหน้าสื่อโฆษณาธรรมะมากเกินไปเหมือนโฆษณาสินค้าหรือเปล่าอะไรทำนองนี้หลวงพ่อไปถามหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยบอกว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยการที่ญาติโยมได้นำเทคโนโลยีมาใช้เหมือนพระอาจารย์ว่าใช้ในทางที่ยั่วกิเลสก็คือทำให้คนอยากซื้อมั่งครีมนู่นครีมนี่ทำให้เขาทำให้สวยทำให้หล่อทำให้งามจากนั้นก็โหมกระหน่ำในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กับไปมากยิ่งขึ้นแต่ว่าทำไมเราไม่เอาธรรมะมาประชาสัมพันธ์มั่งคือสิ่งที่ดีเพื่อที่จะไปทานตรงนั้นปัจจุบันเราอาจจะมีสินค้าที่เป็นธุรกิจดังนั้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะส่วนมากนี่จะมาแค่รับใช้ทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวรับใช้ทางด้านการเมืองบางทีนักการเมืองซึ่งก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดเหมือนกันในการให้ข้อมูลให้อะไรแต่ว่าทำไมไม่รับใช้ธรรมะบ้างหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยพยายามที่จะสร้างสื่อโรงมหรสพตรงนี้ในการที่จะสื่อธรรมะสื่ออะไรให้ญาติโยมได้เห็นได้อะไรพระอาจารย์มองจุดนี้เป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับพุทธศาสนาในการที่จะนำตรงนี้มาใช้ว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านเป็นพระเถระที่มีวิสัยทัศน์มากๆพระอาจารย์ครับแต่ท่านอยู่ในป่านะครับอาจารย์ครับผม คือตรงนี้มันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกับสถานที่พระอาจารย์อ้าวบางรูปบางท่านอยู่ในเมืองนี่พระอาจารย์แต่บางรูปบางท่านอยู่ในเมืองแต่ทำเหมือนกับไม่ทันเรื่องพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับคือว่ามองว่าเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวทั้งที่จริงคือผมมองว่ามันเหมือนกับเรามีไฟฉายแล้วเราเอาช่วยส่องในความมืดทำให้เราเดินทางสะดวกก็อย่างนี้ครับผมแต่ว่าบางรูปท่านไม่ใช้นี่ครับท่านเดินไปเองหรืออะไรคืออย่างแรกเลยที่ผมคิดว่าเราจะต้องเข้าใจคือว่าเป้าหมายของเราคือชาวพุทธเนี่ยมีลักษณะคนที่มีหลากหลายพระอาจารย์ครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่ความสามารถในการเข้าถึงธรรมะไม่เท่ากันครับเวลาเราจะเอาธรรมะที่ละเอียดเนี่ยไปเทศไปสอนเด็กเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากแต่ถ้าเกิดเรามีสื่อที่น่าสนใจไปเปิดเขาดูเนี่ยเราจะได้ใจเด็กง่ายขึ้นเด็กจะเข้าใจไวขึ้นครับตรงนี้เนี่ยบางที
บางทีเราก็ต้องใช้สื่อเข้ามาเอาอย่างครับเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยผมจำได้ว่าสมัยแต่ก่อนผมก็เห็นพระอาจารย์เวลาไปสอนโรงเรียนก็จะมีสื่อเป็นการ์ตูนชักใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่เป็นฉากเป็นอะไรเล่านิทานอะไรเงี้ยครับผมครับสมัยนี้ก็มี PowerPoint มามีแอนิเมชันมาแอนิเมชันโดยเฉพาะสื่อจาก YouTube ครับผมพระอาจารย์นิมนต์ไปโหลดมาใช้ในการที่จะประชาสัมพันธ์ธรรมะหรือว่าในการที่จะแสดงหรือเผยแผ่ธรรมะซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดดีในเรื่องของการเผยแผ่ก็มีหลากหลายนะพระอาจารย์บางทีก็มีในเรื่องของอินเทอร์เน็ตบ้างในเรื่องของสื่อโทรศัพท์บ้างบางทีก็มีในเรื่องของโทรทัศน์วิทยุนี่นะมีความหลากหลายแล้วเราจะมีธรรมะในเรื่องของการที่จะนำไปเผยแผ่ในสื่อประเภทเหล่านี้ได้ยังไงครับพระอาจารย์มหาชันมาจันชัยครับขอเสริมเรื่องนึงที่พระอาจารย์ได้พูดถึงว่าเอ๊ะธรรมะเนี่ยเราควรที่จะโปรโมทไหมครับเราควรที่จะส่งเสริมไหมครับมีชาวเมืองหนึ่งพระอาจารย์ครับครับเมืองอะไรครับเป็นในครั้งพุทธกาลนะครับในครั้งพุทธกาลครับผมทีนี้ปรากฏว่าชาวเมืองนั้นน่ะปรากฏว่าเขาคุยกันเรื่องสติปัฏฐาน4ครับผมคุยกันทั้งเมืองเลยถ้าใครเนี่ยพูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4แล้วไม่รู้เรื่องไม่เคยได้ยินบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบนี่เป็นเรื่องเชยครับครับผมเพราะว่าเขาได้พูดได้เกริ่นได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐาน4ครับได้พูดคุยกันเป็นประจำครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่าฮิตในสมัยนั้นโอ้ครับผมครับผมเป็นเรื่องเทรนเป็นเรื่องที่เกิดการฮิตขึ้นมาเกิดการนิยมขึ้นมาก็เพราะว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องครับผมเพราะนั้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆสื่อที่เป็นเทคโนโลยีก็ตามหรือสื่อที่พูดจาต่อๆกันก็ตามเนี่ยนะครับจากบุคคลต่อบุคคลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเกี่ยวกับธรรมะครับผมพระอาจารย์กำลังจะสื่อว่าเราควรที่จะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนำสื่อมารับใช้ในเรื่องของการเผยแผ่ได้ครับแม้กระทั่งในครั้งพุทธกาลก็มีรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันเราอาจจะมีรูปแบบหนึ่งแต่เราก็ต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับผมในการที่จะสื่อธรรมะพระอาจารย์คำพลครับในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีนี่เราจะบูมโดยเฉพาะในเรื่องของโทรทัศน์นี่ประมาณ100กว่าปีอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ก็ประมาณ30ปีเป็นหลักแล้วทีนี้มีคนเขาบอกว่าบรรดาคนที่เป็นคนสาธารณะเนี่ยเขาเรียก public people หรือว่า public person เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือไม่ก็นักการเมืองคนที่ผ่านสื่อนี่เขาบอกเขาไม่กลัวทำความผิดนะจ๊ะนะแต่เขากลัวทำความผิดแล้วออกสื่อฉะนั้นเขาพยายามที่จะปิดสื่อปิดอะไรนี่เป็นจำนวนมากนั่นหมายความว่าตรงนี้นี่การนำสื่อไปใช้นี่ในทางที่ไม่ถูกใช่ไหมอาจารย์นั่นหมายความว่าเราจะต้องประชาสัมพันธ์หรือจะต้องช่วยบอกว่าการที่จะเด็กวัยรุ่นเอ่ยหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เอ่ยในการที่จะนำสื่อมาใช้ก็ควรที่จะใช้ให้ในทางที่ถูกต้องครับผมครับผมคือสื่อคือทุกสิ่งทุกอย่างพ่ออาจารย์ครับในความรู้สึกผมมันมักจะมี2ด้านอยู่ตลอดโอ้มี2ด้านอยู่ตลอดคือมันจะมีดีแล้วก็มีชั่วแน่นอนพ่ออาจารย์กำลังบอกว่ามีด้านมืดด้านสว่างมีครับในอินเทอร์เน็ตก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีสิ่งที่เป็นอันตรายแต่ว่าบางทีเราดูว่ามีสิ่งที่เป็นอันตรายมันจะเยอะกว่าสิ่งที่ครับครับแล้วเราจะช่วยกันยังไงจริงๆตรงนี้เราควรจะต้องมีวิธีการสอนให้คนรู้จักคิดให้ดีครับให้รู้จักระวังครับคือมันไม่ใช่แค่พระสงฆ์หรือว่าเด็กพระอาจารย์แม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ไปหลงอะไรในอินเทอร์เน็ตก็เยอะพระอาจารย์ครับเขาเรียกว่าโลกไซเบอร์ใช่ไหมอาจารย์มันหลงไปครับหลงไปเลยมันหลงง่ายพระอาจารย์ครับมันมีจุดที่จะไปได้เยอะมากแล้วสิ่งสำคัญคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะควบคุมลำบากพระอาจารย์ครับควบคุมลำบากมากมีช่องทางในการหลบหลีกในการหลบคนที่จะเป็นคนตรวจตานี่เยอะมากพ่ออาจารย์ครับครับผมสำคัญก็คือว่าการรู้เท่าทันนะพ่ออาจารย์ครับการรู้เท่าทันจะต้องมีสำหรับคนที่ใช้นะครับครับ
ผู้ใหญ่ที่เวลาจะให้เด็กเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าไม่ควรจะเอาคอมพิวเตอร์ไปให้ลูกเล่นในห้องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ประมาณเนี่ยครับนั่นหมายความว่ากำลังโลกยังขาดวิจารณญาณครับผมในการที่จะเอาสื่อมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับส่วนมากก็จะไปติดเกมเล่นเกมครับผมหรือว่าบันเทิงหรือว่าหมกมุ่นมัวเมาไปกับสิ่งตรงนั้นเหมือนมีครอบครัวหนึ่งครับอาจารย์นะเขาก็ให้ลูกไปเล่นเกมก็เอิญว่าแม่ก็ทำงานไม่มีเวลาใช่ไหมครับก็ทิ้งเงินไว้ให้ลูกแทนที่จะเอาเงินไปซื้อขนมซื้ออะไรก็ไปติดเกมพอติดเกมแม่ก็จับได้จับได้แล้วทำยังไงต่อก็เอาโซ่มาล่ามโซ่มาล่ามโลกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โลกไปเล่นเกมอันนี้กำลังสื่อถึงว่าเรากำลังตกเป็นทาสของเทคโนโลยีเรากำลังไม่ตามทันเทคโนโลยีเราไม่สามารถที่จะสอนเด็กๆหรือว่าเยาวชนคนของเราให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีคือเหตุผลที่ชีวิตจริงกับในชีวิตในโลกเสมือนนี่มันพ่ายแพ้กันใช้คำพูดนี้อาจารย์ก็คือว่าเด็กเขามีความรู้สึกว่าในชีวิตในโลกเสมือนเขามันค่อนข้างจะท้าทายมากกว่าในชีวิตจริงถ้าเกิดว่าพ่อแม่ต้องการให้ลูกออกมาจากตรงนั้นเนี่ยบางทีต้องทำให้ชีวิตลูกที่อยู่ในโลกแท้จริงเนี่ยน่าสนใจมากกว่าทำให้เขาออกไปเล่นกีฬาบ้างออกไปสนามเด็กเล่นออกไปทำอะไรที่มันท้าทายมากกว่าในโลกไซเบอร์เขาอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นการดึงเขาออกมาจากตรงนั้นอีกทางหนึ่งครับผมเพราะเขาคือเหตุผลนี่เด็กติดเกมนี่ผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเกมมันมีลักษณะของความน่าดึงดูดใจที่ชีวิตจริงไม่มีครับแล้วเราต้องแก้ทางเขาอย่างครับต้องแก้ทางต้องทำให้เด็กรู้ว่าชีวิตจริงเนี่ยท้าทายกว่าน่าสนใจกว่าเราดึงเขาออกมาโดยไม่ต้องล่ามโซ่ก็อย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะทำให้น่าสนใจนี่จะพาไปวัดก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเด็กไปก็ไม่ได้ทำอะไรทำนองนี้แล้วเราจะมีวิธีการยังไงในฐานะที่ว่าพุทธศาสนานะครับพระอาจารย์ในการที่จะนำเสนอตรงนั้นบางทีเหมือนอาจารย์บอกว่าทางวัดเปิดให้โยมไปปฏิบัติธรรมก็จะมีญาติโยมที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปวัยทำงานมั่งบนมีครอบครัวมั่งแล้วถ้าเป็นเด็กๆนี่ครับอาจารย์จะสามารถที่จะเข้าวัดแล้วไปทำตรงนั้นได้ยังไงครับไปมีกิจกรรมตรงนั้นได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ต้องดูวัยของเขาครับทีนี้พอเราดูวัยให้เราเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาเขาครับคือเราเข้าใจในความเป็นเด็กของเขาครับบางทีเราเข้าใจเด็กนะครับครับบางทีเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเอาความคิดที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยครับไปใส่ความคิดเด็กเนี่ยมันคนละวัยกันครับแต่ว่าลองนึกที่ว่าสมมติว่าเราเป็นเด็กๆเนี่ยวัยเนี้ยซึ่งหลักจิตวิทยาก็มีบอกว่าเด็กวัยนี้เขาจะมีกิจกรรมประเภทไหนครับซึ่งปัจจุบันนี้พระฝ่ายเผยแผ่ของเราเนี่ยก็เข้าใจเด็กแล้วก็พยายามที่จะสร้างกิจกรรมซึ่งมีความบันเทิงครับแต่ไม่ไร้สาระครับคือแม้สาระจะน้อยเหมือนเราป้อนข้าวอาหารดีครับแต่ว่าถ้าคำใหญ่เกินไปเขาก็รับไม่ได้ครับแต่อาหารที่เหมาะสำหรับเด็กพอสมควรสำหรับเด็กก็คือเหมือนสาระนี่แหละครับแต่เราก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เขาที่จะรับได้ก็คือมีความสนุกสนานมีความเบิกบานเหมาะสำหรับเด็กครับเดี๋ยวนี้ก็มีลานธรรมลานกีฬาลานธรรมบางวัดก็มีลานธรรมลานกีฬาบางวัดก็มีพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีสอนร้องเพลงสอนภาษาอังกฤษมีติวให้เด็กในขณะที่เขาเด็กเขาทำกิจกรรมเขารู้สึกสนุกสนานแต่ส่วนหนึ่งที่เราเหมือนว่าเขาไม่ได้นะแต่เขาได้หนึ่งได้อยู่ใกล้คนดีๆก็คืออยู่ได้ใกล้พระใกล้สภาพแวดล้อมที่ดีเขาก็จะได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็อย่าลืมนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลข้อเบื้องต้นของความเจริญของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราได้เข้าใจถึงเด็กเข้าถึงว่าเด็กวัยนี้เขาเหมาะสมกับธรรมะอย่างไรเราจะพัฒนาเขาได้แล้วก็สามารถดึงเขาห่างไกลจากสิ่งไม่ดีไม่งามอย่างน้อยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจแต่เมื่อวันหนึ่งเมื่อเขาโตแล้วเขาจะเข้าใจว่าเขาผ่านวิกฤตมานั่นได้วิกฤตนั้นมาได้เพราะสภาพแวดล้อมที่ดีครับที่มีอยู่ในวัดหรืออยู่ในสถานที่ดีๆนะครับผมนั่น
นั่นหมายความว่าเราก็พยายามที่จะจัดบรรยากาศถ้าในทางภาษาทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าปรัตโตโคสะนะครับก็คือการมีกัลยาณมิตรที่ดีตรงนี้เราก็พยายามที่จะสร้างโดยเฉพาะที่วัดพระอาจารย์ในการที่จะเริ่มในการที่จะจัดเขาเรียกสถานที่ให้มันเหมาะสมในการที่คนจะเข้าไปก็มีหลายๆวัดครับหลายๆวัดน่าเป็นต้นจริงท่านค่อนข้างจะถูกใจเด็กนะพระอาจารย์เวลามีเด็กเข้าไปในวัดท่านจะพาเด็กไปกวาดวัดกวาดอะไรดีครับมีกิจกรรมนะครับสำหรับในช่วงของครึ่งเบรกแรกนะเจริญพรก็รวดเร็วเพราะว่าเราสนทนากันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญพระอาจารย์ทั้งสองรูปท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมแล้วก็มีในเรื่องของประสบการณ์ในการปฏิบัติมาก็ทำให้พอที่จะมองเห็นภาพชัดเจนสำหรับในช่วงของครึ่งเบรกแรกการธรรมภาพก็ต้องขอพักเบรกสักครู่หนึ่งเจริญพรหลักชาวพุทธภูมิธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคมมีหลักการนำหลักห้าประการล้อมกายใจบ่มมีมาตรฐานนุ่นนำสังคมเกิดสันติสุขสมร่มเย็นพัฒนาข้อหนึ่งข้ามั่นใจมนุษย์ประเสริฐได้ด้วยฝึกตนด้วยการศึกษาข้อสองฝึกตนให้มีปัญญาบริสุทธิ์เมตตากรุณาตามพุทธองค์ข้อสามข้าถือธรรมคือความจริงความดีงามเป็นเกณฑ์ตัดสินที่เที่ยงตรงข้อสี่สร้างสังคมให้ยืนยงทำบ้านให้มั่นคงสามัคคีเกื้อกูลสร้างสรรค์สร้างความสำเร็จทำดีด้วยตนสับเสร็จภาคเพียรไม่ประมาทชีวันหลักการหาข้อยึดเป็นหลักสร้างสรรค์เป็นหลักชาวพุทธร่วมกันนำสุขสรรค์สู่โลกาปฏิบัติการ12ข้อมุ่งมั่นจะขอสมาทานตั้งเจตนานำชีวิตสังคมประเทศชาติมุ่งหน้าดีงามพัฒนาก้าวหน้าสถาพรข้อหนึ่งเคารพกราบไหว้พระรัตนตรัยบิดามารดาอาจารย์พร่ำสอนข้อสองรักษาศีลห้าแน่นอนอบายมุขพาเดือดร้อนนำตัวให้ห่างไกลข้อสามสวดมนต์เข้าใจความหมายสวดสาธยายก่อนนอนทุกวันตั้งใจข้อสี่ทำจิตสงบผ่องใสเจริญสมาธิสว่างใจอธิษฐานจิตสู่กุศลข้อห้าบำเพ็ญกิจในวันพระตักบาตรฟังธรรมะวัดบ้านโรงเรียนร่วมกันทุกคนข้อหกออมเงินบำเพ็ญทานกุศลบูชาคุณบรรเทาทุกทนสนับสนุนกรรมดีข้อเจ็ดเพิ่มบุญกรรมทำประโยชน์ข้าล้ำอุทิศผู้มีพระคุณมากมีข้อ8ร่วมกิจกรรมวัดบ้านดีๆวันสำคัญศาสนาก
ลับเข้ามาสู่รายการวิเคราะห์ข่าวพระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาวัดยานาวาเจริญพรก็เป็นช่วงครึ่งเบรกหลังเราก็ได้สนทนาในบางประเด็นกับพระอาจารย์ทั้งสองรูปแล้วซึ่งในช่วงเบรกหลังนี้เราก็จะได้สนทนากันต่อในเรื่องของเทคโนโลยีกับพระสงฆ์หรือว่านะครับทางพระพุทธศาสนาว่าเราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้อย่างไรซึ่งเราก็จะได้สนทนากันต่อครับพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงครึ่งเบรกแรกก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเราคิดว่าในเรื่องของเทคโนโลยีบางทีคนหรือว่าเราแม้กระทั่งพระเราบางทีเราคิดว่าเราไม่ได้ยุ่งกับเทคโนโลยีแต่ว่าเทคโนโลยีก็ต้องมายุ่งกับเราเพราะว่ามันเป็นสังคมมันเป็นวิถีชีวิตนะครับถึงแม้บางครั้งอย่างเช่นว่าพระที่อยู่ในป่าบางทีเราไม่นึกว่าท่านจะยุ่งกับเทคโนโลยีบางทีท่านก็มีโทรศัพท์บางทีท่านก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือไว้ติดต่อหรือไม่ก็มีไฟใช่ไหมครับมีไฟมีอะไรนั่นหมายความว่าก็เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความว่าเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีนะครับในการที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทำให้เราได้รู้กันมากขึ้นแต่ประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้ครับว่าเมื่อเรามีเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับพระอาจารย์ในสังคมที่มีอินเทอร์เน็ตมีโทรทัศน์มีอะไรเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงทำไมมันห่างไกลกันบางทีเล่นเกมในร้านอินเทอร์เน็ตด้วยกันเด็กๆบางทีก็สนิทกันนะแต่ว่าดูเหมือนห่างไกลกันครับผมบางทีก็ไม่ถูกกันก็มีบางทีบางคนเล่นแชทหรือไม่ก็สนทนากันดูเหมือนใกล้ชิดกันแต่ว่าห่างไกลหรือพ่อแม่บางทีมีโทรศัพท์โทรคุยกับลูกประจำแต่ว่าทำไมบางครั้งลูกรู้สึกห่างไกลพ่อแม่อันนี้มันเป็นเพราะเหตุอะไรครับเทคโนโลยีมันทำให้คนแตกแยกกันหรือว่าเป็นเพราะอะไรครับแท้ที่จริงผมว่ามันส่วนหนึ่งมันก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องความประพฤติอาจารย์ครับครับผมคือต้องคือคนคือเวลาการเข้าสังคมเนี่ยมันจะมีสกิลที่เราต้องพัฒนาด้วยการสื่อสารด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างครับต้องฟังพูดคิดแล้วก็ถามอะไรประมาณนี้อย่างครับแต่พอไปอยู่เขาใช้แค่ไม่กี่อย่างครับผมใช้ไม่กี่อย่างแล้วก็ลักษณะที่คอมพิวเตอร์มันมีไม่เหมือนกับคนทั่วไปคือคอมพิวเตอร์มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆอ๋อครับผมตัวนี้ก็ทำให้บางคนรู้สึกว่าการสื่อสารคอมพิวเตอร์มันทำง่ายกว่าการสื่อสารกับคนง่ายกว่าสื่อสารเสือคนคอมพิวเตอร์มันไม่เถียงเรามากก็อย่างครับอย่างดีมันก็แฮงให้เราดูแค่เองแฮงเราก็บางทีก็อารมณ์เสียนิดหน่อยครับเราแต่คนนี่ก็อารมณ์เสียนานครับคนที่จะอารมณ์เสียนานนะครับสักพักหนึ่งพูดไม่ถูกหูกันก็จะไม่คุยกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมคนพอไปอยู่คอมพิวเตอร์นานปั๊บเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้คือเป็นค่อนข้างเก็บตัวครับผมตอนนี้มันจริงๆมันเป็นโรคนี่ครับก็เลยบ่งบอกว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์นี่มันบางทีมันสามารถที่จะแชทถึงกันแล้วทำไมชอบเป็นคนเก็บตัวหรืออะไรนี่มันเป็นเพราะอะไรจ๊ะโดยพื้นฐานผมก็ว่าน่าจะเป็นด้วยความเป็นธรรมชาติของคนนะพี่ยังคือชอบอะไรที่มันโลกส่วนตัวมันง่ายแล้วก็ไวครับผมแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันมีทุกข์ตามมาทีหลังคือต้องการแสวงหาความสุขให้ได้มากที่สุดครับผมแต่ความสุขบางทีมันมาแค่ระยะสั้นๆแค่ระยะสั้นใช่ครับแล้วระยะยาวมันเป็นทุกข์มานั่นนะครับอันนี้คนก็มองไม่ค่อยเห็นหน้าตรงนี้อาจารย์ใช่ครับครับบางทีเราก็มักจะไปสนุกสนานเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็นึกว่ามันเป็นความสุขแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็แปรเปลี่ยนเป็นความทุกข์อีกครับผมโดยเฉพาะเราจะสังเกตเห็นว่าในยุคสมัยหนึ่งคนใช้โทรศัพท์มือถือก็เหอกันแล้วก็เปลี่ยนเวอร์ชันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี้หรือไม่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนเวอร์ชันนี่เป็นเหตุผลหนึ่งไหมที่ว่าทางบริษัทคอมพิวเตอร์หรือทางบริษัทที่เขาผลิตยี่ห้อต่างๆเขาจะคิดนวัตกรรมใหม่ๆทุกเขาเรียกว่าวันหนึ่งอาจจะชิ้นหนึ่งก็ได้ครับผมเพื่อที่จะขายให้คนที่รอต้องการที่จะเสพไอ้เทคโนโลยีตรงนี้คือเจตนาเขาก็ต้องการให้ง่ายแล้วก็น่าสนใจเพื่อให้มันเกิดศักยภาพในการแข่งขันสูงเพราะฉะนั้นครับพอ
คนคือคนไม่ชอบคิดอะไรมากจากแต่ก่อนสมัยก่อนก็ได้เป็นข้อความพะยานคีย์เข้าไปเป็นคำสั่งคำสั่งหลังมาบอกคำสั่งมันจำยากเอามาเป็นรูปภาพเล็กๆให้คนคลิกได้ง่ายขึ้นหลังมาขนาดนั้นก็ยังบอกว่ารูปภาพมันก็ยังยากเกินไปใช้เป็นสั่งด้วยเสียงสั่งด้วยความการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยก็มีตอนนี้ครับจากแต่ก่อนที่ต้องใช้เมาส์ใช้นิ้วลากอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเหมือนอาจารย์เจ้าคนพระเจ้าคนวัดพระราม9พระศรีศรีอะไรนะพระศรีญาณโสภณใช่ครับท่านเคยบอกว่าชีวิตสมัยปัจจุบันเราอยู่ด้วยปลายนิ้วสัมผัสจะลูกเนี่ยจะทำอะไรหรือใครจะทำอะไรก็ต้องใช้มือแตะอย่างเดียวเปิดไฟเอ่ยหรือไม่ก็เอามือไปกดทีวีโทรทัศน์หรือว่าคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ด้วยสมองด้วยสติปัญญาเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ด้วยความคิดไม่ได้ใช้ด้วยการมีสติตื่นรู้เท่าทันเท่าไหร่มักจะใช้ด้วยความตรงนี้มันเป็นโทษที่มันมากับเทคโนโลยีครับเป็นโทษที่มานั่นหมายความว่าเรายิ่งสบายขึ้นแต่คนก็ยิ่งประมาทหรือยิ่งมัวเมามากขึ้นหรือเปล่าครับเลยตรงกับคำสอนของพุทธเจ้าไหมยังไงผมว่ามันน่าจะมีส่วนนะพยานครับจะแก้ปัญหายังไงนี่ผมว่ามันต้องเริ่มจากความเข้าใจของคนใช้ก่อนคือการจะไปวางกฎว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้เนี่ยบางทีมันก็ยากพยานครับครับผมเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะปัจจัยหลายอย่างเป็นเหตุประกอบบางทีปัจจัยอย่างหนึ่งมันพร้อมแต่อีกอย่างหนึ่งไม่พร้อมพอถึงยุคสมัยหนึ่งปัจจัยอย่างหนึ่งขาดไปอีกอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็เลยทำให้เกิดมีการพัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆจากแต่ก่อนนี่อาชญากรรมนี่บางทีอาจจะง่ายๆเห็นชัดเจนทำกันง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้นี่สลับซับซ้อนตามเทคโนโลยีด้วยในการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิดพระอาจารย์มหาชันชัยครับในคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะคณะสงฆ์ประเทศเราคณะสงฆ์กระแสหลักนี่นะครับพระอาจารย์อาจารย์มองว่าพอหรือยังในการที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปเผยแผ่ธรรมะให้ญาติโยมนะครับอาจารย์ถามว่าครับผมโดยภาพรวมคือในความรู้สึกของผมนะครับใช่ครับว่าเทคโนโลยีนั้นก็ไม่แตกต่างจากสิ่งที่อยู่รอบข้างเราครับไม่แตกต่างจากสิ่งแวดล้อมครับแล้วพระสงฆ์นี่นำตรงนี้ไปใช้ในการเผยแผ่พอหรือยังหรือว่าต้องปรับปรุงต้องเพิ่มเติมหรือว่าต้องเสริมตรงไหนบ้างครับต้องทันสมัยตลอดเวลาครับต้องทันสมัยคือทันสมัยตรงนี้ก็หมายความว่าเราต้องเข้าไปเข้าใจปัจจุบันครับผมเข้าใจปัจจุบันเช่นถ้าเปรียบไปแล้วสมมุตินะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราอยู่รอบข้างเราเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กับมันครับแต่ว่าเราจะรู้วิธีใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรครับเช่นอาหารเนี่ยทำให้เราเป็นอยู่ได้ใช่ไหมครับครับแต่บางคนเนี่ยฆ่ากันตายทะเลาะกันครับเพราะเรื่องอาหารครับผมอยากจะมองว่าถ้าสมมุติสื่อตรงเนี้ยครับสื่อถ้าเปรียบเหมือนอาหารครับถ้าเราใช้สื่ออย่างเป็นประโยชน์ครับอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของเราเราก็สามารถดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพได้ครับนะเพราะฉะนั้นตรงที่ว่าพอหรือยังไม่พอหรือยังเนี่ยอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละคนคเหมือนกับว่าเช่นในชีวิตของคนเมืองต้องใช้พาหนะใช้รถยนต์อะไรใช่ไหมครั รบแต่สมมุติว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เดินไปป่าไปทำไร่ไถนาเนี่ยถ้าก็ต้องพิจารณาด้วยว่าพาหนะตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับเราไหมถ้าไม่เหมาะสมหรือประโยชน์มันน้อยรเราก็ไม่ได้ใช้มันมากแต่สิ่งไหนที่มันเหมาะสมกับเราคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเหมาะสมกับเรากับวิธีชีวิตของเราเราควรที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ต้องมองว่าเป็นประโยชน์ที่แท้จริงก่อนที่แท้จริงประโยชน์แท้ประโยชน์เทียมใช่ครับอย่างสื่อเนี่ยอย่างพระอาจารย์พูดอยู่ตรงนี้สามารถไปทั่วโลกได้หรือไปที่ไหนๆก็ได้เนี่ยถามว่าประโยชน์เราพูดหนึ่งครั้งแต่คนฟังเป็นร้อยๆเป็นหมื่นๆเป็นล้านล้านหูเนี่ยครับครับประโยชน์ตรงนี้มากมหาศาลมหาศาลครับแทนที่เราพูดไม่ใช่ว่าเราพูดกันฟังกัน3รูปนะครับครับแต่ฟังกันเยอะแยะมากมายครับเราว่าโอ้ประโยชน์ตรงนี้มันเยอะมากครับแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมี
ได้มีเสียครับอาจารย์ครับเช่นอาหารที่เราได้มาเนี่ยอาหารมีอยู่นะครับครับแต่พอเราทานไปปุ๊บอาหารไม่มีแล้วนะครับครับเกิดเป็นพลังงานพลังงานมีแล้วปุ๊บถ้าเราใช้พลังงานครับเช่นทำงานที่เป็นประโยชน์เรียนหนังสือทำงานที่สุจริตครับก็แปลจากพลังงานเป็นรูปแบบของประโยชน์ครับแต่ถ้านอนทั้งวันพลังงานก็หายไปเหมือนกันครับแต่ประโยชน์ไม่ได้หรือได้ได้น้อยแต่ถ้านอนอยู่เฉยๆยังดีกว่าใช้พลังงานนั้นไปทำทุจริตครับไปฉกชิงวิ่งราวผิดศีลผิดธรรมอย่างเงี้ยนอนเฉยๆดีกว่าครับผมวันนั้นเราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้จากสิ่งรอบข้างเนี่ยขึ้นอยู่กับปัญญาครับผมปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนานี่แหละครับแล้วพระสงฆ์นี่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะสื่อไปถึงญาติโยมเนี่ยพระอาจารย์มองว่ายังไงบ้างครับในสถานการณ์ปัจจุบันครับยิ่งเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดครับเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ครับคนมีภาระหน้าที่การงานครับผมเยอะซึ่งเราจะปรับให้ญาติโยมมีเวลาว่างมาเจอพระบ่อยๆก็ยากนิดนึงแต่เราจะทำยังไงให้ธรรมะเข้าถึงประชาชนโดยไวโดยง่ายเข้าถึงได้ไวได้ง่ายครับผมคือสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมในการที่จะนำธรรมะไปถึงญาติโยมอาจารย์คำพลครับอาจารย์มองยังไงบ้างครับผมอยากจะเสริมพระอาจารย์มหาชนชัยนิดนึงเมื่อกี้ว่ายังไงคือผมว่าของพวกนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันควรจะมาหลังจากเราใช้เทคโนโลยีพื้นฐานเรานั้นได้ช่ำชองพอสมควรเสียก่อนคือถ้าหากว่าเรารีบไปใช้เทคโนโลยีเลยปั๊บเนี่ยโดยที่เราตัวเราเองยังไม่รู้ข้อดีข้อเสียของมันบางทีเป็นอันตรายครับของฝรั่งในเวลาเขาจะใช้เทคโนโลยีหรืออะไรสักอย่างนี่เขาอ่านให้ละเอียดนะจ๊ะใช่ครับคำสั่งอะไรเขาจะไม่กินยาโดยไม่อ่านฉลากถูกต้องนี่คือสิ่งสำคัญพฤติคือหมายความว่าเขาสร้างคนของเขาสามารถที่จะตระหนักถึงตรงนั้นแล้วนะจ๊ะครับผมคืออันดับแรกเทคโนโลยีที่พระจะต้องให้มันเชี่ยวชาญเสียก่อนนี่คือเทคโนโลยีที่เราใช้โดยการพูดการสื่อสารการแสดงออกให้คนเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนี่แหละพระอาจารย์ตรงนี้ต้องเชี่ยวชาญเสียก่อนถ้ารีบไปคิดว่าคอมพิวเตอร์จะมาแทนที่เลยนี่ยังไม่ใช่อาจารย์กำลังสื่อว่าตอนนี้พระก็มีการจัดอบรมนักเทศใช่ครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นครับพระอาจารย์เทศเพื่อที่จะสื่อครับหมายว่าต้องสร้างตัวเองก่อนครับเพื่อที่จะไปใช้สื่อให้เป็นด้วยครับผมเมื่อตัวเองช่ำชองอย่างเช่นอาจารย์วออาจารย์สมปองครับผมหรือแม้กระทั่งพระหลายๆรูปหลายท่านหมายว่าท่านได้สร้างตัวท่านเองก่อนครับท่านเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจในตัวท่านเลยครับท่านเป็นเทคโนโลยีก่อนแล้วจากนั้นท่านก็สามารถที่จะเอาตรงนี้เข้ามาเสริมได้ครับคือผมก็ไปอบรมค่ายธรรมะเยาวชนแล้วก็ไปดูพระอาจารย์หลายรูปท่านใช้สื่อคอมพิวเตอร์สื่ออะไรในการบรรยายมันเห็นข้อแตกต่างชัดระหว่างท่านที่สื่อรอบด้านท่านน่าสนใจอยู่แล้วกับท่านที่เพิ่งหัดใหม่ๆแล้วก็พยายามใช้สื่อตรงนี้เข้าช่วยมันเห็นผลกระทบจากความสนใจของญาติโยมที่ดูเนี่ยแหละพระอาจารย์ชัดเจนครับก็เลยว่าก่อนเราจะใช้ก่อนเราจะไปพึ่งพาของพวกนี้เนี่ยตัวเราเองก็ต้องช่ำชองมากพอสมควรครับผมเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่คำตอบท้ายที่สุดครับก็ใช่อันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนบางทีเราพึ่งพาเทคโนโลยีมากไป บางทีเทคโนโลยีมันเขาเรียกว่ากลายแทนที่จะเป็นอุปกรณ์กลับกลายมาเป็นอุปสรรค ใช่ครับ แทนที่บางทีเราจะอะไรนะใช้ประโยชน์เหมือนบางคนเนี่ยเป็นนักเขียนอย่างเงี้ยเขียนวิทยานิพนธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ฮะ คือถ้าเกิดทำงานในคอมพิวเตอร์ไป บางทีคอมพิวเตอร์ มันแห้งฮาร์ดดิสพังไฟดับขึ้นมาไฟดับขึ้นมาอย่างนี้มันก็พังหมดแล้วมันก็ความเสียอกเสียใจก็ตามมาเป็นทวีคูณอีกแต่ถ้าค่อยเป็นค่อยไปเขียนหนังสือเนี่ยมันก็จะทำให้ฝึกความอดทนฝึกความช่ำชองไปเรื่อยๆใช่ไหมครับประมาณนี้ครับผมอ๋อน่าสนใจตรงที่ว่าอันดับแรกเนี่ยในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยตัวเราต้องแม่นคือต้องแน่ก่อนหรือเข้าใจพื้นฐานก่อนจากนั้นก็จะได้นำเทคโนโลยีที่มีอยู่นะมาปรับใช้พระอาจารย์ครับเจ้าคุณพระธรรมปิฎกนี่ท่านเคยเน้นย้ำว่าปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเนี่ยหลักๆแล้วมีอยู่2ประเภทพระธรรมปิฎกก็คือพระพรหมคุณาภรณ์หรือพระอภยุตโตที่เรารู้จักนะครับประการแรกเนี่ยการใช้คนโดยส่วนมากนี้ใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักๆนะครับใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์เขาใช้คำว่า to seek for benefit แล้วคนประเภทต่อไปก็คือกลุ่มที่2ก็คือใช้เพื่อสร้างประโยชน์ก็คือ create to create benefit ก็คือสร้างประโยชน์ดังนั้นเนี่ยปัจจุบันโดยทั่วไปคนจะสร้าง หรือใช้เทคโนโลยีเพื่อ create หรือว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับนั่นหมายความว่าอาจารย์พอที่จะเห็นด้วยไหมครับตรงนี้ว่าคือผมเห็นด้วยกับท่าน 100% เลยพี่ใหญ่อย่างแรกคือผมเห็นผลทั้ง2อย่างคือในฐานะผู้สร้างแล้วก็ในฐานะผู้แสวงหาอ๋อหมายถึงว่าอาจารย์สร้างแล้วก็แสวงหาตรงนั้นประโยชน์ที่ผมได้มากที่สุดจากอินเทอร์เน็ตก็คือเรื่องภาษาอังกฤษพระอาจารย์ครับอ๋อภาษาอังกฤษหมายความว่าพระอาจารย์เรียนภาษาอังกฤษจากคือเป็นเซลฟ์สตัดดี้ทั้งหมดเลยพระอาจารย์อ๋อเซลฟ์สตัดดี้ครับผมคือการศึกษาทั้งโลกเนี่ยว่ากันตรงๆถ้าว่ากันตามที่เรียนภาษาอังกฤษมาแค่ระดับประถมศึกษาปีที่6ครับที่ไม่ได้ให้อะไรมากเท่าไหร่พระอาจารย์แค่ ABCD เป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าพอผ่านเวลาไปแล้วก็มันมีการค้นคว้ามีอะไรทางอินเทอร์เน็ตเรื่อยมันได้ใช้ภาษาโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยพระอาจารย์ครับมันก็มาเป็นลักษณะของความรู้ที่บางทีถ้าเกิดว่าไม่ผ่านกระบวนการตรงนี้มาก็คงจะเกิดยากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านี่คือการแสวงหาเราได้เบเนฟิตมาจากสื่อเทคโนโลยีอะไรอย่างครับส่วนที่เป็นการสร้างนี่ก็อย่างเช่นเรื่องของการทำเว็บไซต์อะไรประมาณเนี่ยนี่ที่เราที่เป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้ให้ครับตรงนี้คือ2ส่วนที่เห็นชัดอย่างที่อาจารย์เจ้าคุณท่านว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เห็นด้วยครับครับแต่ว่าบางคนเนี่ยแสวงหาประโยชน์ก็คือแสวงหาประโยชน์สุขเพื่อตัวเองมาปนเปิดตัวเองหมายความว่าไปทำลายคนอื่นก็มีนั่นหมายความว่า อย่างเช่นว่าเด็กเนี่ยเขาเล่นเกมอย่างเงี้ยเขาเล่นเกมปั๊บเนี่ยในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเขาก็จะไปเล่นเกมแล้วทีนี้มันเกิดการต้องไปหาแต้มหรือว่าไปต่อสู้ไปแย่งชิงกันใครแย่งชิงใครฆ่าคนได้เยอะอย่างเงี้ยก็จะได้แต้มนั่นหมายความว่าเพื่อที่จะตัวเองได้ประโยชน์ไอ้ส่วนคนอื่นเสียประโยชน์นี่ไม่เป็นไร มีความทุกข์มีอะไรไม่เป็นไรบางทีอย่างเช่นว่าบางคนแชทเพื่อที่จะลวงเด็กอะไรเงี้ยก็มีข่าวให้เห็นทั่วไป อะไรเนี้ยพวกนี้ก็แสวงหาประโยชน์หรือแม้กระทั่งบางคนที่ทำธุรกิจอย่างเงี้ยก็ใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตหรือตรงเนี้ยสื่อแม้กระทั่งโทรทัศน์เพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์เป็นหลักแม้กระทั่งการโฆษณาการอะไรเงี้ยเป็นการแสวงหาประโยชน์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าไอ้คนไหนที่จะทำเพื่อที่จะสร้างประโยชน์เนี่ยก็จะดูที่เจตนาหรือว่าดูที่เป้าประสงค์เป็นหลักอย่างเช่นว่าเป้าประสงค์คนบางคนเนี่ยเขาทำสื่อมาออกมาปั๊บเนี่ยมันก็เป็นผลกระทบมันแล้วมันทำให้คนเขาเรียกว่าเข้าใจตรงนั้นมากยิ่งขึ้นแต่บางคนก็ไปทั้งสองไปด้วยกัน อย่างเช่นว่าบริษัทต่างๆจะต้องเพื่อความอยู่รอดก็ต้องทำโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กรตัวเองแต่ในทางตรงกันข้ามก็จะสร้างประโยชน์ให้สังคมคือเดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างจะเน้นระบบที่เป็นระบบเปิดพะยันครับอ๋อครับคือองค์กรที่เป็นระบบเปิดนี่จะเป็นที่นิยมในขณะนี้องค์กรที่เป็นระบบปิดนี่ค่อนข้างจะล้าหลังครับการเป็นที่เป็นระบบเปิดมันมีข้อดีก็คือว่ามันทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรวดเร็วพะยันเวลาทำอะไรไม่ดีไปแล้วมันมีฟีดแบ็กกลับมาเรารู้เราแก้ไขทันองค์กรที่เป็นระบบเปิดแต่ว่าถ้าเป็นระบบปิดคือเราไม่สื่อสารกับใครเลยเนี่ยบางทีเราออกผิดพันไปแล้วก็มันมีพิษมีภัยต่อผู้บริโภคเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับวันหนึ่งคนก็จะหันหลังให้ครับผมแล้วมันก็จะเกิดผลกระทบกับตัวบริษัทเองครับผมตรงนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามาปั๊บก็เป็นข้อดีมหาศาลเลยสำหรับองค์กรที่เป็นระบบเปิดครับเพราะเขามีช่องทางเพิ่มขึ้นในการสื่อสารกับลูกค้ากับกลุ่มเป้าหมายครับแนวคิดปัจจุบันเขาเรียกว่าแนวคิด CSR ครับผม CSR ก็คือ socialCorporate Social Responsibility คือความรับผิดชอบจะเป็นหัวข้อนะของอาจารย์ ใช่คือแนวคิดตรงนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้นะไม่ได้หมายความว่าจะต้องแสวงหาประโยชน์ตัวเองแต่จะต้องทำประโยชน์ให้คนอื่นด้วยสร้างประโยชน์นะนี่ก็ตรงกับหลักของพุทธศาสนานะครับอาจารย์ว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ตนก็คืออะไรครับอัตตหิตประโยชน์หรือไม่ก็ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์เพื่อผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วหรือไม่ก็ปรหิตประโยชน์ประโยชน์เพื่อผู้อื่นแม้กระทั่งอุปยัตถประโยชน์ประโยชน์ทั้งสองหรือประโยชน์ร่วมกันของสังคมอะไรประมาณนี้ดังนั้นหลักพุทธศาสนาก็สอนไว้หมดนี้นะครับอาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีนะครับอาจารย์โอ้วันนี้ก็เราก็ได้สนทนากันในเรื่องของเทคโนโลยีกับคณะสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์
หรือว่าพระสงฆ์ในการใช้เทคโนโลยีพระอาจารย์มองว่าในปัจจุบันเนี่ยพระสงฆ์จะแนะนำเพิ่มเติมว่าจะพัฒนาต่อยังไงในการที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ตรงนี้ครับอาจารย์ในสถานการณ์สังคมปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือในขณะนี้เราค่อนข้างจะเป็นลักษณะมีความเป็นผู้ใช้มากกว่าเป็นความเป็นผู้สร้างไว้อย่างแรกนั่นหมายความว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราเป็นผู้ตั้งรับใช่ครับเป็นพวกนักเสพครับเราเป็นไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่นักสร้างสรรค์ใช่ครับเราก็เลยเสพอย่างเดียวพระอาจารย์ไม่รู้พระอาจารย์คิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าแต่ว่าในขณะที่อินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อของเราปัจจุบันค่อนข้างจะหลากหลายเนี่ยแต่คนก็มักจะไปยึดติดความคิดไม่กี่ความคิดว่ายังไงทำให้เราเกิดปัญหาทั้งที่ว่าข้อดีอินเทอร์เน็ตก็คือว่าเรามีโอกาสในการเข้าถึงสื่อเยอะมากครับใช่ครับแหล่งข่าวของเรานี่ควรจะมีเป็น10เป็น100ครับแต่ว่าคนเลือกที่จะดูข่าวไม่กี่ช่องอ่านหนังสือพิมพ์ไม่กี่หัวใช่ครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาซ้ายขวาพยานครับตรงนี้เป็นถ้าเกิดว่าเราความคิดเราหลากหลายนี่มันจะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นวิพัชวาทนะครับคือแจกแจงแล้วก็ชี้ถูกชี้ผิดครับผมแต่ไม่ใช่เอาข้างใดข้างหนึ่งไปตลอดเวลาใช่ครับการที่เราเป็นผู้ตามตลอดเวลานี้ก็เราก็จะมีลักษณะของพฤติกรรมคนที่เป็นผู้เสพอยู่เสมออย่างครับตัวนี้มันอันตรายครับผมถ้าเกิดเราเสพแล้วติดแค่อย่างใดอย่างหนึ่งปั๊บมันเกิดปัญหาแน่นอนครับครับผมดังนั้นเราต้องมีความคิดของคนที่จะเป็นผู้สร้างบ้างครับเป็นคนที่ค้นคว้าเป็นนักวิจัยบ้างครับผมใช้สติปัญญาในการบริโภคบ้างวันก่อนผมก็ถามพระอาจารย์รูปหนึ่งที่อยู่ในวัดนะครับพระอาจารย์มีคอมพิวเตอร์ไหมบอกไม่มีว่าจะออกเหมือนกันทำไมเหรอบอกว่าจะเอามาดูข่าวดูนั่นดูนี่หน่อยผมบอกอ้าวทำไมพระอาจารย์ไม่ไปออกรายการโทรทัศน์กับผมล่ะพระอาจารย์ไม่ไปสร้างสื่อล่ะทำไมพระอาจารย์มาดูอย่างเดียวบอกพระอาจารย์สร้างสรรค์ได้ไหมมาทำให้คนดูได้ไหมอะไรทำนองนี้ผมก็เป็นเชิงเซลล์ท่านซึ่งแนวความคิดเหมือนพระอาจารย์มากก็คือพระเนรเรายังติดในเรื่องของการบริโภคอยู่ในติดในเรื่องของการเป็นผู้ตั้งรับเป็นผู้ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นผู้ถูกกระทำก็คือคนอื่นเขาเสนออะไรมาเรามีหน้าที่พิจารณาแต่เราไม่เคยที่จะไปทำให้คนอื่นได้เห็นแล้วเราก็เป็นคนสร้างสรรค์มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทำให้เรารู้ทันครับทำให้เรารู้ทันกระบวนการการเกิดการมาของสื่อพยานครับครับผมถ้าเกิดเราหาเป็นผู้สร้างบ้างเราจะรู้ว่าข่าวมันมาอย่างนี้นะมันผ่านกระบวนการนี้มามันถึงมากลายเป็นข่าวให้เราอ่านได้อย่างเงี้ยครับพอเราเห็นทั้งข้างหน้าข้างหลังปั๊บนี่เราจะเกิดความรู้สึกว่าเราแยกแยะได้พยานครับแล้วมันทั่วถึงครับผมโอกาสที่จะหลงไปกับข่าวหลงไปกับสื่อมันก็ยากนะครับผมครับผมเราจะรู้เท่าทันมันอย่างเช่นเด็กติดเกมเนี่ยถ้าก็รู้ว่าเกมมันสร้างมันยังไงมันไปมายังไงแล้วมันจบยังไงเนี่ยเขาจะไม่ติดมันพยานครับพระอาจารย์อาจารย์ชัยครับในฐานะที่พระอาจารย์มีประสบการณ์แล้วก็สอนเด็กสอนผู้ใหญ่สอนอะไรพระอาจารย์มีหลักคิดทางพุทธศาสนาอะไรได้บ้างครับในการที่ไปช่วยให้ญาติโยมได้ใช้เทคโนโลยีในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับพระอาจารย์มีหลักธรรมหลักคิดหลักอะไรบ้างครับสิ่งหนึ่งการที่เราจะใช้อะไรก็ตามอันนี้เราพูดถึงเรื่องสื่อซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตครับคือเป็นองค์ประกอบครับที่อยู่รอบชีวิตของเราที่ใกล้ตัวมากขึ้นเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีสติครับผมสติสัมปชัญญะว่าเรากำลังทำอะไรครับเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราจะมีเป้าหมายครับนั่นก่อนเลยเราจะใช้สื่อเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยนะครับถ้าสติไม่มีปั๊บเนี่ยเราจะใช้สื่อเพราะอำนาจของกิเลสครับผมเช่นใช้สื่อเพราะความโกรธครับเพราะความโลภแล้วก็เพราะความหลงความโกรธยังไงครับสามารถด่ากันข้ามทวีปได้ครับสามารถทะเลาะกันในอินเทอร์เน็ตได้ทะเลาะกันในโทรศัพท์ได้ครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะเห็นอะไรแล้วก็อยากได้ครับผมอยากได้จนที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตของตัวเองครับผมนี่คือเราทำเพราะเราใช้สื่อเพราะขาดสติถ้าสติมาปั๊บเราจะใช้สื่อด้วยความด้วยปัญญาด้วยปัญญาและเป็นประโยชน์ครับเข้าใจเพราะนั้นถ้าเปรียบเหมือนอันนึงที่บอกว่าแม้แต่เรื่องอาหารเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมครับครับผมแต่พุทธองค์ก็ทรงสอนให้เราโภชเนมัตตัญญตาครับรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารบริโภคอันนี้อาจารย์รู้ประมาณในการบริโภคสื่อใช่ เราก็ต้องปรับประยุกต์ครับผมจริงๆก็อย่างที่พระอาจารย์ว่าคือมันก็เป็นการบริโภคอย่างหนึ่งนะครับเป็นการบริโภคด้วยตาครับบริโภคด้วยหูครับ
การที่จะเป็นการกินเข้าไปด้วยปากหรือว่าสูดเข้าไปด้วยจมูกอาจารย์ครับอาจารย์คำพลครับเหลือเวลา2นาทีมีอะไรฝากญาติโยมครับก็คงจะฝากญาติโยมให้เปิดใจรับกับพระภิกษุที่ท่านใช้เทคโนโลยีนิดนึงว่าบางทีมันก็จำเป็นในการในการทำงานเผยแผ่ครับผมพระสงฆ์รุ่นใหม่จริงๆอัตมาภาพก็เชื่อว่าคุณโยมคงจะคุ้นเคยกับภาพพระใช้สื่อพวกนี้พอสมควรครับผมแต่ก็มีบ้างบางทีที่อาจจะบางท่านที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักก็คอยเปลี่ยนใจว่าตรงนี้มันไม่แตกต่างจากกระดาษหรือว่าหนังสือครับสิ่งที่จะเป็นคุณนั้นมีมากครับแต่ก็แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นโทษก็คงมีก็อยากจะฝากให้คุณโยมทุกคนนั้นช่วยดูด้วยครับช่วยดูด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนครับโอ้ก็ขอบคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปเป็นอย่างสูงที่ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการนำสื่อมาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งธรรมะจะกระจายไปนั้นก็เพราะมีสื่อเป็นเครื่องในการที่จะทำให้ธรรมะได้เร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นอาตมาภาพก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมที่รับชมรายการในวันนี้ก็จะได้นำหลักธรรมที่คณะพระอาจารย์ได้มาร่วมสนทนานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ขอให้ญาติโยมจงนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือว่าสร้างประโยชน์นะจากเทคโนโลยีนะอย่าให้เทคโนโลยีใช้ประโยชน์จากเราเพียงอย่างเดียวดังนั้นก็ขอให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญในการเข้าพรรษาครั้งนี้อาตมาภาพทั้ง3รูปก็ต้องขออนุญาตลาญาติโยมด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเจริญพร